กทม.เข้าไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับพบว่าระบบการดับเพลิงรวมถึงสัญญาณเตือนภัยทำงานตามปกติครับแต่ก็ได้แนะนำให้ทางห้างไปซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น2ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยสำนักงานเขตปทุมวันได้เข้าไปตรวจสอบเหตุพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับพบว่าระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัยทำงานเป็นปกติเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำศูนย์การค้าดูแลผู้ที่มาใช้บริการและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้ปลอดภัยตามมาตรการอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันสำนักงานเขตได้มีมาตรการเชิงรุกเข้มงวดตรวจความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการรับมือเหตุเพลิงไหม้อย่างสม่ำเสมอซึ่งในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ฝึกซ้อมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่16-17 สิงหาคมที่ผ่านมาครับ